มั่งรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างเป็นข่าวร้ายลางร้ายทั้งสิ้นชี้เป้าหมายชัดเจนสั่นสะเทือนที่ไหนแสดงว่าต้องการเตือนภัยที่นั่นใช่ไหมอย่างที่สามเห็นได้รู้ได้เห็นด้วยตารู้ได้ด้วยปัญญาสี่ถอดความหมายไม่ยากเย็นเราถอดกันมาตลอดตั้งแต่คุยใช่หรือไม่ใช่ถอดไม่ยากเลยเพียงแต่ที่ผ่านมาสมมติเราดูแล้วเราวางมันไว้ตรงนั้นเราไม่คิดต่อเราไม่พิจารณาเราต้องคิดนะต้องเป็นนักคิดนี่คือลักษณะของรหัสสัญญาณทำไมต้องสื่อสัญญาณทำไมทั้งห้าหนึ่งคนกับอีกสี่กลุ่มจึงต้องสื่อสัญญาณหนึ่งเพื่อการเตือนภัยให้กับพี่ๆน้องๆให้รู้ว่าภัยกำลังมาเยือนถ้าไม่เตือนรู้ไหมนี่เป็นเพราะพระบิดาทรงรักลูกทุกคนใช่ไหมให้โอกาสลูกตลอดเตือนให้รู้สำนึกให้ระวังตัวให้เตรียมตนเองและจิตวิญญาณให้พร้อมที่จะเผชิญภัยอย่างน้อยๆที่ผ่านมาไม่เคยสำนึกแต่พอเห็นสัญญาณเตือนภัยเกิดสำนึกได้ขึ้นมาก็ถือว่าโชคดีแล้วถือว่าดีแล้วจนกระทั่งนาทีสุดท้ายพระบิดายังทรงรักและห่วงใยลูกเสมอจึงให้พี่ๆน้องๆอาสามาเตือนสละได้แม้กระทั่งชีวิตแต่ถ้าเรายังทำไขสือไม่ใส่ใจไม่ใยดีแสดงว่าเรานี่แย่มากเลยใช่ไหมครับเพื่อเป็นบททดสอบจิตสำนึกเช่นเกิดคลื่นยักษ์สึนามิคนตายเป็นแสนเช่นเกิดภูเขาถล่มคนตายเป็นร้อยเครื่องบินตกคนตายเป็นร้อยแผ่นดินไหวถล่มเฮติทั้งเมืองคนตายเป็นหลายหมื่นเกือบแสนถามว่าเป็นบททดสอบจิตสำนึกเรื่องอะไรจิตสำนึกที่จะรักเพราะมนุษย์เราไม่รู้จักแล้วว่าความรักคืออะไรไม่รู้จักแล้วว่าความรักคืออย่างไรทั้งที่อ้างว่ามีพระศาสดาอยู่ในหัวใจความรักมีแต่รักด้วยจิตหยาบคือสมองซีกซ้ายคือรักเพื่อให้แต่หวังที่จะเอาสิ่งตอบแทนแต่รักด้วยสมองซีกขวารักด้วยจิตวิญญาณรักไม่เป็นพอรักไม่ได้รักไม่เป็นจึงทำให้โลกนี้มีปัญหามนุษย์เลยบางทีหลงผิดคิดว่าตัวเองรักตัวเองอยู่ขณะที่พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้ใครดูใครเห็นนั้นมันตรงกันข้ามถ้าเรารักตัวเราเองเราจะไม่ทุโภชนาการเราจะไม่กินในสิ่งที่ไม่ควรกินถ้าเรารักตัวเราเองเราจะไม่ประพฤติตนเป็นเงื่อนไขด้านลบของคนอื่นที่ผมวงเล็บว่าทำตัวกวนตีนคนอื่นถ้าเรารักตัวเราเองเราเที่ยวกวนตีนคนอื่นทำให้คนอื่นเขาเกลียดเราใช่ไหมถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเราเองอยู่เฉยๆเราจะหาเรื่องให้คนอื่นเกลียดเราไหมบ้าเท่านั้นเห็นไหมชีวิตเราเป็นอย่างนั้นรักตัวเองก็ไม่ได้มันพอมีภัยพิบัติขึ้นมาทุกคนจะได้รักตัวกลัวตายพอเรากลัวตายเมื่อไหร่แสดงว่าเรารักตัวเราเองเมื่อนั้นกลัวพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องตายกับภัยธรรมชาติที่เรารู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดนั่นแสดงว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในภพชาตินี้มั้งที่กูรู้สึกรักพ่อแม่กูและญาติพี่น้องกูได้ใช่ไหมโดยใช้ภัยทางธรรมชาติที่เป็นมหันตภัยเป็นเงื่อนไขทดสอบจิตสำนึกของตัวเองในบทเรียนบททดสอบที่ชื่อว่าความรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ไหนถึงแม้มันไกลตัวเราคุณต้องหยิบมันเอามาเป็นข้อสอบทดสอบจิตสำนึกของคุณไม่ใช่เห็น CNN เห็น BBC เห็นทีวีช่องไหนก็แล้วแต่ออกข่าวคนตายเพราะภัยร้ายคุณดูแล้วเฉยเฉยดันทะลึ่งบอกพระพุทธเจ้าสอนบอกอุเบกขาไงใช้ผิดที่แล้วพี่น้องต้องสงสารต้องสงสารเขาเมตตาเขาแล้วก็หันมามองที่ตัวเราโชคดีชิบหายเลยที่มันไม่เกิดแถวบ้านกูเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลยใช่ไหมถ้าสอบผ่านต้องเป็นแบบนี้ไอ้นี่มาไหนเฉยเป
พอเผื่อเห็นข่าวภัยพิบัติเกิดเยอะแยะเปิดช่องนั้นก็เจอช่องนี้ก็รำคาญแม่งชิบหายเลยกูจะดูละครแน่สอบตกอีกแล้วครับท่านนี่จิตมนุษย์เพื่อปรับสมดุลระบบดาวเคราะห์โลกโลกเราเสียสมดุลหนักหนาไปเรื่อยๆการที่พระบิดาเมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรชำระให้มีคนตายให้มีบ้านเรือนพังภูเขาถล่มนั่นก็คือการค่อยๆแอบปรับสมดุลของระบบโลกเพื่อชะลอภาวะวิกฤตให้มันช้าลงเพื่อจะได้ให้ลูกที่ดีๆอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวเข้าใจยังปัญญาให้พระเจตนาที่ดีของพ่อต้องเสียไปโดยใช่เหตุอย่าทำให้อาจารย์ต้องหน้าแตกอีกเป็นครั้งที่ห้าที่พ่อให้เวลาพวกคุณอีกนะเพราะยังเหลวไหลไม่มีสติเชื่อผมสิช่วยผมหน่อยไอ้คนที่มันประนามผมไว้ด่าผมไว้มันจะได้สำนึกก่อนตายสิตอนนี้มันยังไม่สำนึกมันยังหัวเราะเยาะผมอยู่เลยเรารู้หัวเราะเยาะเราหัวเราะทีหลังดังกว่าเรารอถึงวันนั้นที่จะหัวเราะให้ดังตอนนี้เราก็คุยดังๆแต่ยังหัวเราะไม่ได้เพราะมีแค่แนวโน้มเป็นสัญญาณเท่านั้นใช่ไหมตัวชี้วัดสิ่งไม่ปกติในขณะนี้ที่เกิดขึ้นนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำคุณธรรมเสื่อมสลายคนไร้ปัญญาฆ่าตัวตายแสนง่ายและก็ตายหมู่ไม่รู้ตัวอย่างที่ห้าภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นถี่เกิดขึ้นไปทั่วใช่ไหมนี่คือตัวชี้วัดว่าโลกกำลังไม่ปกติมากขึ้นแล้วสิ่งที่ยกมาห้าข้อนี้สาเหตุหลักอันดับแรกเลยคือเกิดจากสนามแม่เหล็กโลกมีปัญหาและสาเหตุรองลงมาคือออกซิเจนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกผลิตออกซิเจนไม่พอให้มนุษย์และสัตว์ใช้ว่างั้นเถอะเพราะมนุษย์ไม่มีธรรมะเพราะมนุษย์รักไม่ได้ให้ไม่เป็นมีแต่สร้างเงื่อนไขด้านลบทำให้เพื่อนโทสะโมหะโลภะเกิดตลอดมีแต่ลบพลังจิตที่เป็นลบมันช่วยผลิตประจุบวกและแก๊สออกซิเจนไม่ได้ไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไว้โลกก็เสียสมดุลได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นคือเรื่องเดียวกันกับที่เรากล่าวให้ท่านฟังขั้วแม่เหล็กโลกเคลื่อนย้ายสนามแม่เหล็กโลกแปรปรวนความเข้มสนามแม่เหล็กโลกไม่คงที่และขั้วแม่เหล็กโลกเคลื่อนย้ายอยู่ในข้อ6เนี่ยเรามาดูกันว่าตัวชี้วัดในเรื่องเหล่านี้เกิดจากสิ่งที่ผมพูดจริงไหมอะไรครับนี่ที่ภูเก็ตเกาะอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ภูเก็ตเป็นเกาะที่คนไปท่องเที่ยวคุณเห็นไหมตัวโตๆนี่ปลาอะไรปลาโลมาเป็นฝูงนะ 30-40 ตัวว่ายเข้ามาเกยตื้นที่เกาะเพราะหลงน้ำเข้ามาเพราะสับสนกับทิศของเข็มทิศแม่เหล็กของโลกสัตว์พวกนี้มีดิจิตอลลิสคือเส้นใยเกลียวแม่เหล็ก1ชุดอยู่ที่สมองเอาไว้เรียนรู้สนามแม่เด็กโลกว่าไหนทิศเหนือไหนทิศใต้แล้วเขาจะไปทางไหนคือทะเลลึกจะไปทางไหนคือชายฝั่งแต่ถ้ามันแกว่งปลาสับสนไหมสับสนก็หลงน้ำลากมันลงไปมันก็ยังจะขึ้นมาอีกเนี่ยเขาปล้ำกันช่วยกันนี่เป็นบททดสอบไอ้พวกนี้สอบผ่านใช่ไหมเกิดความรักความเมตตาสงสารปลาพวกนี้พยายามช่วยกันชิบหายวายป่วนหมดเลยนักท่องเที่ยวคุณดูภาพสิน่ารักน่าเอ็นดูพวกนี้สอบผ่านหมดเลยได้บวกเต็มๆพวกเขาก็มาสื่อสัญญาณให้รู้ว่าแนวสนามแม่เหล็กในทะเลอันดามันในทะเลมหาสมุทรอินเดียแปรปรวนนะวิปริตแปรปรวนปลาหลงน้ำถ้าไม่เอาภาพมาให้เห็นท่านอาจจะไม่เคยเห็นเพราะผมมีลูกศิษย์ช่วยเก็บภาพใ
แล้วผมก็เลือกเอามาเอาว่าอะไรที่พระบิดาเมตตาให้ยกเอามาสื่อเอาให้